การเล่นเทดเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Break out f o r ร์โรเทนนะครับสวนเท n อ impulse เซนต์ i ี m ่ามเฟมใหญ่ time f r a ฟมเล็กคือมันมีหมดเลยนะครับน้อแล้วก็แท่งดีชันอะไรพวกนี้คือเยอะไปหมดแต่ว่าผมไม่สามารถสอนให้ทั้งหมดได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นแค่ประมาณนี้ลวกันก็คือในเรื่องของ Break out กับฟอร์โรเทนซึ่งถ้าเราเข้าใจในคลิปนี้ฟังคลิปนี้ให้จบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเอาไปเทดได้เลยนั่นเองนะครับแต่ ผมขออนุญาตซอยย่อยเป็น2คลิปแล้วกันเนาะก็คือคลิปแรกเนี่ยเอาไปในเรื่องของเบรกเอาท์นะครับเพราะนั้นในคลิปนี้ผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเบรกเอาท์อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับส่วน f o r ์ o w เทเนี่ยเดี๋ยวตามไปคลิปหน้านะครับก็น่าจะลงวันถัดไปนั่นแหละนะครับวันพรุ่งนี้นะทีนี้คำถามคือเบรกเอาท์เนี่ยคืออะไรนะครับเบรกเอาท์อักษรย่อที่เราจะเห็นเขาเขียนกันเนี่ยก็คือ B.O. เนาะ BO ก็คือ เบรกแล้วก็อานั่นเีงนะครับจริงๆเนี่ยเบรกอ u าเนี่ยไม่ได้คอนเซปต์อะไรที่ยากเลยนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจมันจริงๆว่าเฮ้ยต้องเล่นยังไงนะครับคือเบรกอ o า t เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอจากการที่ราคาเนี่ยมันไซเย์มาก่อน นะค,คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีียยยวกกกัััััันนนนนะคคคครรรรบบลลลิิงง์สสสมมมมออู่่ใต้้้้ปาาาาถเเเขได น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex ครบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้าะมันได้เลยนะครับพอมันไซเบอร์แล้วเนี่ยมันต้องทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้ครับจะเห พยายามจะขึ้นมาเหนือโซนนี้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมพยายามจะลงมาต่ำกว่าโซนนี้ลงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแท่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้แต่มันทําได้เนี่ยลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาสามารถปิดเหนือโซนนี้ได้ไหมายความว่าตรงนี้คือแท่งเบรกเอาท์นั่นเองนะครับเบรกเอาท์จะเป็นทั้งเบรกเอาท์ขึ้นหรือจะเป็นทั้งในส่วนของฝั่งเบรกเอาท์ลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมปิดซ้ายมือก่อนราจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากนะครับเราดูแค่ปัจจุบันตรงนี้พอเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันทำอะไรครับมันเหมือนอยู่ในกรอบถูกไหมอยู่ในไซด์เวย์นะครับพยายามจะวิ่งขึ้นเนี่ยมาแตะตรงนี้เสร็จมันกลับตัวลงนะครับพอมาแตะตรงนี้เสร็จมันเด้งขึ้นอีกมานนี้เด้งลงเด้งขึ้นเด้ลงลงไปเลยคือกราฟเนี่ยถ้าผมเลื่อนขึ้นมาก็จะเห็นว่าเหมือนกับที่ผมวาดตอนแรกไหมคือมันไซด์เวย์อยู่นะครับพยายามจะ้้ก็ไมดยาลลลงงงตออรเ ต้องหลอดแท่งที่มันทําแตกต่างจากเพื่อนแบบนี้เบรกเอาขึ้นมาคือเจ้าแท่งเนี้ยปิดเหนือโซนนี้ได้หรือเจ้าแท่งเนี้ยเขาจะปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้นะครับเราก็ต้องล้อมันจะเป็นทิศทางไหนถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นว่ามาแล้วนี่ครับการาฟมันเบรกเอาออกมาแล้วคือเจ้าแท่งเนี้ยมันปุ้งขึ้นมาแล้วทะลุขึ้นมานะครับถ้าผมลบตรงนี้ออกให้หมดนะแล้วมันดูตรงนี้นะครับก็เห็นว่าเออไอเจ้าแท่งเนี้นะมันสามารถที่จะปิดเหนือแนวต้านพื้นที่แล้วเพราะนั้นหมายความว่าการาฟต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับสิ่งที่ม มันก็จะไปต่อแบบนี้แบบนี้แหละครับเราเรียกว่าแท่งเบรกเอาท์คือเบรกเอาท์จะเป็น,นทั้ง2ฝั่งนะก็ต้องรอกราฟเฉลยว่าจะเป็นฝั่งไหนนะมันเป็นทั้งในส่วนของฝั่งขาลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันกราฟก็มีโอกาสวิ่งลงต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นทั้งแบบฝั่งขาลงฝั่งขาขึ้นคือได้หมดได้2ฝั่งเลยนะครับประมาณนี้อยู่ที่ว่ากราฟจะเฉลยแบบไหนนั่นเองนะ แล้วก็เบรกเอาท์เนี่ยเกิดขึ้นทุกไทม์เฟรมนะครับอย่างมาเมื่อกี้ผมโชยดูมันคือไทม์เฟรม1ชั่วโมงถูกไหมเกิดทุกคู่เงินด้วยนะครับแต่ลองเราเมาดูไทม์เฟรม30มนาทีว่ามีไหมนะครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับราคามีแนอต้านมินเนอตรงนี้ก็จะเห็นว่าอะไรครับพยายามจะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้แน่นอนครับว่าการาฟมันทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราเรียกมันว่าการาฟไซด์เวย์อยู่นะครับก็เหมือนกับท ซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเรารู้ไหมว่ากราฟจะเป็นยังไงยังไม่รู้ครับก็ต้องรอถูกไหมอ่ะทีนี้มันโชว์มาแล้วว่ากราฟเนี่ยเบรกอาลงแล้วนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นต่อล่ะแน่นอนว่าเมื่อมันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้เนี่ยเพื่อนเขาพยายามจะลงต่ำกว่าโซนนี้ทุกแท่งเลยเห็นไหมทําไม่ได้ครับแต่แท่งนี้ทําได้ไหมายความว่ากราฟก็ต้องการที่จะวิ่งลงต่อน,นั่นเองนะครับเพราะตอนเนี้ยเหมือนเป็นสละแล้วว่าเดิมทีมันโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้ถูกไหมครับพยายามจะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะขึ้นก็ขึ้น,นไม่ได้แต ฉันอยากมีอิสระโว้ยนะครับฉันก็ปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้แล้วหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อหน้าที่ของเราก็คือสังเกตการแล้วเล่นเซลลให้ได้แบบนี้กราฟมันก็จะวิ่งลงรับนี่คือวิธีการเล่นเบรกเอาเนาะนี่คือวิธีการเล่นเบรกเอานั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเบรกเอานะครับมันก็มีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะสมมุติผมมีนาตาอันนี้เดี๋ยวผมแบ่งเป็น2ส,สถานการณ์นะครับแต่ว่า กราฟคล้ายๆกันเนาะขออนุญาตวาดแท่งเทียนแป๊บหนึ่งอันนี้ผมวาดเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็เห็นว่าเรามีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมแนวรับตรงนี้อันนี้ชัดเจนครับว่าราคามันทำอะไรอยู่มันไซด์เวย์อยู่นะครับพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลง,ลงก็ลงไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องรออะไรล่ะรารอแท่งเบรกเอาครับแบบนี้ถ้ากราฟสามารถปิดหนโซนได้แบบนี้ปุ๊งเนี่ยครับคือบ่งบอกแล้วว่าโอเคฉันคือแท่งเบรกเอานะฉันต้องการจะวิ่งต่อก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ บางคนอ่านี่ไงเบรกเอาแล้วแต่ทีที่กราฟทําคืออะไรครับวิ่งแบบนี้แล้วก็ลงต่อแบบเนี้ยถวมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันมีหลากหลายเหตุการณ์มากนะครับอย่างตรงเนี้ยเหตุการณ์ที่กราฟมันไม่วิ่งในแบบขวามือตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันไม่ได้เยอะครับแล้วราคาเนี่ยไม่ได้ปิดเหนือแนวต้านที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงามแบบตรงนี้อย่างตรงเนี้ยจะเห็นชัดเจนแล้วโอเคราคามันปิดเหนือแนวต้านชัดเจนแล้วนะครับแรงซื้อก็มีดูที่ขนาดแท่งเทียนนะเป็นแท่งใหญ่หมายความว่า แรงซื้อเนี่ยมาแล้วตรงเนี้ยแรงซื้อนะ้อยมากเพราะเป็นแท่งเล็กถูกไหมกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้อันเนี้ยมันขึ้นต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะนะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่กราฟเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ประมาณนี้มันมีหลายตัวอย่างครับเดี๋ยวมาดูแบบนี้นะครับบางคนอ้โอเคแรงซื้อเยอะโคสชถอนมาว่ากราฟจะขึ้นต่อได้ผิดนะครับแบบเนี้ยมันจะขึ้นต่อไม่ไหวละเพราะอะไร เพราะว่ามันขึ้นมาไกลเกินนะครับคือเหมือนคนเราคิดถึงบ้านเนี่ยเราขับรถไปไกลมากไปต่างจังหวัดมันก็ต้องมีการหวนกลับมาบ้านบ้างน,นะครับเพราะงัตรงนี้ถ้าเราไปบายตรงนี้สินีกาไปทําคือมันมีโอกาสที่มันอาจจะวิ่งลงแบบนี้กลับตวลงมาเพื่อมากลับมารับหาญาที่บ้านก่อนแล้วมันค่อยวิ่งต่อแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้เวลาเราต้องการเบรกเอาเราต้องการให้มันแบบสวยสวยงามประมาณนะครับไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ไกลจากโซนมากนะครับ การาฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ประมาณนี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราควรรอแท่งแบบนี้นะในส่วนของแท่งเบรกเอาตัวคาถามที่ว่าจะเล่นเบรกเอายังไงให้โอกาสชนะเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องใช้เบรกเอาบวกกับคอนเซปต์ในเรื่องของ clean traffic ด้วยนั่นเองนะครับคือยังไงก็คือเราจะเห็นว่าบางครังเนี่ยสมมตินะการาฟมันวิ่งลงแบบนี้ครับนี่วิ่งลงวิ่งลงลงมายาวๆเลยจนถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเวลากามันวิ่งลงมาเนี่ยก่อนที่มันจะเริ่มไซด์เว์ถูกไหมมันวิ่งลงมาก่อน จังหวะที่มันวิ่งลงมานะครับจะเห็นว่ามันวิ่งลงมาได้ง่ายมากคือเป็นแท่งสวยๆลยโล่งๆปลอดโปร่งลงอย่างเดียวเลยให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นสม่แบบเนี้ยเวลกากราฟจะวิ่งขึ้นมีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ง่ายแล้วไกลเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะมันคือ clean t r a ฟิ i c ครับเป็นคอนเซ็ปที่เกิดขึ้นจริงไปเปิดการาฟดูเอานะนะครับลงได้ง่ายต้องขึ้นได้ง่ายถ้าขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับในทางกับการถ้าสมมตกิกราฟเป็นโซ่แบบนี้ค่อยๆวิ่งลงมานะครับแล้วก็มีการ ลำบากนิดหนึง่งลำบากลำบนต้องมีการทําแนวรับแนวต้านนะครับค่อยๆวิ่งลงมาอีกปุ๊บแล้วก็มีการทาแนวรับลงมาอีกปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนเข้ามาเริ่มโซนอยู่ในไซด์เวย์ตรงนี้นั่นเองประมาณนี้แต่ผมลบตัวนี้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับปุ๊บๆๆนี่ลบตรงนี้ทิ้งไปประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติราคามันเบรกเอาขึ้นมานะครับนี่คือการชุดเดียวกันนะถ้าเบรกเอาขึ้นแบบนี้เหมือนกันได้เลยเจ้าแท่งนี้คือแท่งนี้แต่ซ้ายยมมมืืออเเนนนี่ไหกัละ พอตรงนี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็อาจจะขึ้นได้เหมือนกันแหละแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะแบบมีการกลับตัวลงนะครับเพื่อค่อยๆวิ่งขึ้นแล้วก็กลับตัวลงแล้วก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมันจะต่างกันลี้ลับจากไอ้ตรงนี้เลยคือตรงนี้มันขึ้นได้แรงเลยเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันลงลงนั่นเองนะครับถ้าเราอยากเล่นให้มันทรดชนะนะต้องไปหาเบรกเอาที่ซ้ายมือเนี่ยไปโซนลงลงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ะตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ผมพยายามหาที่มันสวยสวยที่สุดแล้วคือตรงนี้จะเห็นว่าคือราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหมไซเวย์อยู่นะครับพยายามจะลงลงไม่ได้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้แต่ว่าเราเห็นอะไรไหมซ้ายมือเป็นโซนลงลงครับคือมันวิ่งขึ้นมาได้ง่ายให้จำไว้เลยว่าเวลาที่มันจะกลับตัวลงเนี่ยมันจะกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันแบบนี้นั่นเองยาวๆเลยนะครับแต่ว่าเหตเนี้มันจะเห็นว่ามันมีแท่งเบรกเอาก็จริงแต่ว่าเป็นแท่งเบรกเอาที่เราไม่ควรเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีไซายดันลานอืานะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะบางครั้งมันเกิดขึ้นได้เหมือนันล้เย รเราทําอะไรไม่ได้ได้อย่างแค่อย่างเดียวก็คือนั่งดูนั่นเองหรือไม่ก็ไปดูไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยอาจจะหาจังหวะเล่นได้นะครับก็ถ้ามาดู5นาทีก็จะเห็นว่าอมืมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะหาจังหวะเล่นถึงแม้5นาทีเองก็ไม่มีจุดให้เราเล่นเลยเพราะว่าราคาก็ยังปิดเหนือแนวรับอยู่แต่ว่าถ้ามดนั้งมวน,นคีย์คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราดู30นาทีเป็นหลักนะครับถ้าราคาเบรกเอาลงมาอย่างเงี้ยนะเน่เมื่อกี้มา15นาทีเท่าที่ถ้าดู30นาทีเป็นหลักเราก็น่าจะพอเล่นได้พอแท่ง,งมาม ถูกไหมครับแต่ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นแท่งเล็กเกินวอลลุ่มไม่เยอะก็ถือว่าเป็นเทรุที่ยากแต่ท้ายที่สมันลงได้ก็ตามนั้นนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีโซนลงลงนั่นเองเ,องเนาะประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนคลิป2ว่าจะเล่น For ์โรเทนยังไงนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดการับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรรดดออ์ตต็มัััวไ้นนนงะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายรอยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมรายเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบือนเน้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,59 9บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าทาี่อื่นัสงที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ Line ID ย MJ o อพตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9 9กนะร,บ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจไดู้าัก้อา ถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวเนาหารจริงอะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่่นเอองครบผย่่่าาาาทีกวจะมีการปรับขึ้นในภายหลงนรลอกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคคาาาเนนียังป็ร้อยู่นัเนเอีกรอบงนะผมอย่าใจสมัคร ติดต่อมาเลยที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเซตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเข่ก้าวลูกควรพิมพ์ตามนี้เป๊ะเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่สี่ห้าเข่าก้าวนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะนนเ,าเนรเานะ,ะ,นาาานนะอ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกปิงป้งไปเรื่อเยเนน้ล็อกแลสสะร์เไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเ,เลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับสิบโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆากอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเวไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคน YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่นสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหล,ล,ละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมาครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอสเรสบับมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถาม่ยดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นนะ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ